ปัญหาสังคมไทยเราก็รู้นะครับตั้งแต่สมัยผมเด็กเนี่ยเหล้าบุหรี่มันก็ไม่มากขนาดนี้สำรวจเมื่อไหร่ก็รู้ว่าคนกินเหล้าอายุน้อยลงยอดขายแอลกอฮอล์ทั่วประเทศมากขึ้นนะครับเงินไม่มีอยู่แล้วก็ไปกินเหล้าสูบบุหรี่อีกคิดว่าตัวนี้เป็นปัญหาข่าวดีจะดังข่าวดีจะดังข่าวดีวันนี้ตลาดน้ำที่นี่ปลอดบุหรี่เหล้าเบียร์คือขั้นแรกเนี่ยแน่นอนนะผมไปห้ามในกรณีขอชาวบ้านบ้านรุ่นบ้านนี้ห้ามขายห้ามดื่มเหล้าผมไม่ได้แต่เมื่อตลาดนี้ผมเป็นคนริเริ่มผมไม่ต้องการทำตลาดเพื่อขายสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะผมรู้ว่ามันอันตรายถึงแค่เราจะเอาสิ่งอันตรายมาที่เราทำได้ไงเพราะนั้นเมื่อผมทำไปก็ต้องไม่มีเริ่มต้นไม่มีพอทำไปเรื่อยๆพอหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาสสเข้ามาก็ดีเราบอกดีเลยมันตรงกับความคิดของเราจากนั้นมาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็ไม่มีจากแม่ค้า20คนจนถึงเกือบ1,000คนก็ไม่มีก็ไม่มีเหล้ามีบุหรี่ก็ดีมากเลยค่ะเพราะที่นี่มีครอบครัวมีผู้สูงอายุมีเด็กมาเที่ยวมีผู้สูงอายุมาค่ะก็ทำให้ชุมชนน่าอยู่นะคะพี่แล้วก็จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะก็อยู่กันเหมือนธรรมชาติครอบครัวก็จะอุ่นขึ้นด้วยคนที่มาตรงนี้เนี่ยได้รับบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดจากควันบุหรี่นะครับแล้วก็รวมทั้งสุราด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กๆที่มาคือที่นี่ตลาดนอกจากเราจะห้ามแม่ค้าห้ามผู้มาท่องเที่ยวมาดื่มมาแล้วเราจะเป็นที่ฝึกของผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่าเมาแล้วขับมาบำเพ็ญประโยชน์นะครับก่อนบำเพ็ญประโยชน์เราก็จะสอนให้ความรู้ว่าทำไมต้องถูกลงโทษในเรื่องนี้ให้ความรู้ในเรื่องแอลกอฮอล์กับร่างกายเรามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เอามาทำประโยชน์เราก็ขยายความรู้เหล่านี้ที่เรารู้บางคนในครอบครัวมานะครับพอเสร็จแล้วลูกกราบตักพ่อว่าขอให้พ่อหยุดเล่าสุราไม่ใช่อาหารนะครับเราอย่าไปกินเหมือนอาหารทำไมเขาเรียกตับแข็งรู้ไหมแต่ตับถ้ามันตายแล้วมันไม่ฟื้นพยายามนะครับลดละเลิกให้ได้นะให้น้อยลงไปน้อยลงไปเมื่อเขามาทำงานบริการสังคมเนี่ยเขาจะต้องมาทำงานที่ตลาดน้ำคลองรัฐมยมซึ่งเป็นศูนย์การทำงานของสำนักงานกรมพุทธประจำศาลจังหวัดตรีชันครับในการทำงานก็จะเป็นการทำงานข้อที่จะต้องอาจจะลงเรือนะครับเก็บปลาตบชวาตามลำคลองหรือไม่ก็ไปทำงานทำความสะอาดในห้องสมุดไปทำความสะอาดที่พิพิธภัณฑ์ในฐานะเจ้าของบ้านเราก็ควรมีหน้าที่ต้องมาดูแลมาต้อนรับนะครับแล้วก็ฝากสิ่งที่ดีๆให้เขากลับไปด้วยนะครับไม่ใช่ทำความสะอาดแล้วต่างคนต่างไปนะครับให้รู้ว่าการที่ชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีสุรามันเป็นยังไงการที่น้องๆมาทำงานบริการสังคมที่นี่เท่ากับว่าน้องๆได้หยุดคิดหยุดทบทวนการกระทำของน้องๆที่กระทำผิดมาแล้วทำอย่างไรตัวเขาเองก็จะปรับปรุงตัวของเขาเองได้อย่างไรครับผมว่าเขาจะเห็นอยู่สองอย่างเห็นต้นแบบของที่นี่ของรัฐนิยมว่าการร่วมมือกันทำงานมันเกิดสิ่งใหญ่โตมโหฬารขึ้นเกิดสิ่งที่ดีในชุมชนขึ้น2การใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับมันทำได้เริ่มเล็กๆได้ขยายใหญ่ได้นะครับจากตัวเราเข้าใจเองเพราะนั้นถึงบอกว่าต้องให้เข้าใจตัวเองก่อนเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนว่าตัวนี้มันเป็นภัยนะแล้วก็ขยายไปจากครอบครัวมาเป็นตลาดมาเป็นสังคมมาเป็นประเทศนะครับถ้าทุกคนคิดได้โดยหลักมีหลักคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าเราไปได้นะครับและต้องทำด้วยนะครับช้าไม่ได้ต้องทำทันทีเมื่อไปถึงจุดหนึ่งเมื่อเราเสียชีวิตเราก็มองข้างหลังไปไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทำเดือดร้อนทำสิ่งที่ไม่ดีเล็กน้อยไม่สำคัญหรอกไม่ใช่ทำสิ่งดีเล็กน้อยจะเป็นเชื้อของความดียิ่งใหญ่ต่อไปได้